เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยดูต่อที่ข้อที่4นะครับโจทย์ถามว่าจำนวนเต็ม x นะครับที่สอดคล้องกับสมการ1ส่วนด้วย x กำลัง2บวก9มากกว่า1ส่วน109นะครับมีจำนวนทั้งหมดเท่ากับกี่จำนวนนะครับต่อไปนี้เนาะตัวนี้นะครับก็คือโจทย์ให้แก้สมการตัวนี้นั่นแหละเราจะเห็นว่าสมการที่โจทย์ให้มาเนี่ยตัวแปรเนี่ยมันอยู่ด้านล่างถูกไหมมันเป็นตัวส่วนหมดเลยเนาะแต่ว่าสมการปกติที่เราเคยแก้เนี่ยมันจะเป็นที่ตัวเศษนะครับก็คือเป็นอย่างเงี้ยธรรมดาอย่างเช่น x กำลัง2ลบ4มากกว่า0อย่างเงี้ยเราก็แก้ตรงๆได้เนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาให้มาเป็นตัวส่วนเนาะมันอยู่ด้านล่างเนาะเราเลยจะทำการนะครับแปลงกลับให้มันกลับไปอยู่ด้านบนเนาะแปลงกลับมันอยู่ด้านบนแต่เราจะแปลงตรงๆเลยไม่ได้เนาะเพราะว่าการแปลงเนี่ยมันจะมีหลักการอยู่ครับว่าถ้า a มากกว่า b นะครับเวลาเราแปลงเป็นเศษส่วนเนี่ย1ส่วน a นะครับจะมีค่าน้อยกว่า1ส่วน b นะครับตัวอย่างเช่น5นะครับมีค่าเอาเป็น3แล้วกันครับ3มีค่ามากกว่า2เนาะ3มีค่ามากกว่า2แต่พอแปลงเป็นเศษส่วนแล้วเนี่ย1ส่วน3นะครับจะมีค่าน้อยกว่า1ส่วน2นะครับกลับเศษเป็นส่วนเนาะ3กลายเป็น1ส่วน3 2กลายเป็น1ส่วน2เนาะกลับได้เลยแต่ว่าเครื่องหมายเราต้องสลับเนาะจากมากกว่ากลับเป็นน้อยกว่านะครับอันนี้เผื่อใครจำไม่ได้เนาะว่าตัวไหนมากกว่าเนาะง่ายๆ1ส่วน2เนี่ยก็คือสมมุติเราแบ่งเค้กออกเป็น2ส่วนนะครับกับ1ส่วน3เนี่ยก็คือแบ่งเค้กออกเป็น3ส่วนเนาะอย่างนี้ถูกไหมขนาดของชิ้นเนี่ย1ส่วน2ก็ต้องมากกว่า1ส่วน3อยู่แล้วเนาะก็เป็นตามนี้นะครับก็คือกับเศษเป็นส่วนอย่าลืมนะครับอย่าลืมกับเครื่องหมายนะครับกับได้แต่อย่าลืมกับเครื่องหมายเนาะตัวนี้หลักการสำคัญนะครับของข้อนี้เนาะก็ตัวนี้ก็กลับได้เลยเหมือนกันครับกลับเป็น x กำลัง2บวก9กับ109ได้เลยนะครับแต่ว่าเครื่องหมายเนี่ยจากมากกว่านะครับเราจะสลับเป็นน้อยกว่าเนาะตัวนี้ที่สลับนะครับทีนี้นะครับก็กลายเป็นสมการปกติที่เราเคยเรียนกันแล้วครับแล้วก็ทำการแก้นะครับเราก็ย้าย109ไปลบครับ x กำลัง2บวกด้วย9ย้าย109มาลบเนาะเป็นลบ109น้อยกว่า0นะครับ9ลบออกด้วย109นะครับได้เป็น x กำลัง2ลบ100นะครับมีค่าน้อยกว่า0นะครับแล้วก็หลักในการแก้สมการนะครับมีอยู่3ขั้นตอนหลักๆเนาะก็คือเดี๋ยวพี่เขียนนะครับเขียนให้ดูหลักการแก้สมการอันนี้พี่ทวนให้เนาะหลักการแก้สมการ1ก็คือเราจะแยกตัวประกอบก่อนนะครับด้วยฝั่งขวาเนี่ยต้องเป็น0นะครับหรือก็คือต้องอยู่ในรูปอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นสมการอย่างนี้เนี่ยเราแยกตัวประกอบเลยไม่ได้เนาะเราต้องทำให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็น0ก่อนนะครับแล้วเราทำการแยกตัวประกอบนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2นะครับเดี๋ยวดูไปทีละขั้นก็ได้ครับเราแยกนะครับแยกตัวประกอบตัวนี้เนาะแยกออกเป็น2วงเล็บครับก็คือเราจะแยกได้เป็นx บวก10นะครับ x บวก10คูณด้วย x ลบ10นะครับทั้งหมดน้อยกว่า0เนาะที่เราแยกได้อย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราสังเกตก่อนนะครับว่า100เนี่ยจริงๆมันคือ10กำลัง2ถูกไหม100คือ10กำลัง2นะครับก็คือ x กำลัง2ลบ10กำลัง2ถูกไหมตัวนี้เนี่ยเรามองเป็น
หน้านะครับหน้าลบหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้ถูกไหมจะเท่ากับหน้าบวกหลังคูณด้วยหน้าลบหลังนะครับก็คือเท่ากับ x บวก10นะครับหน้าก็คือ x หลังก็คือ10หน้าลบหลังก็คือ x ลบ10เนาะได้เลยนะครับ x กำลังสองลบ100นะครับแยกเป็น2วงเล็บได้อย่างนี้นะครับก็คือแยกตัวประกอบขั้นแรกผ่านไปแล้วขั้นที่2นะครับขั้นที่2ก็คือขั้นที่2ก็คือเราจะจับในวงเล็บนะครับจับในวงเล็บเท่ากับ0เนาะจับในวงเล็บเท่ากับ0แล้วเขียนเส้นจำนวนนะครับก็คือ x บวก10เนี่ยเราจับ x บวก10เท่ากับ0นะครับ x บวก10เท่ากับ0เราย้าย10ไปลบครับได้ x เท่ากับลบ10นะครับตัวนี้ x ลบ10แล้วก็จับเท่ากับ0เหมือนกันนะครับจับในวงเล็บเท่ากับ0เนาะหลักการย้ายลบ10ไปบวกนะครับได้ x เท่ากับ10นั่นเองนะครับก็คือเราได้ x มา2ค่าก็คือลบ10กับ10นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่คำตอบของอัตสมการนะครับตัวนี้คือค่าที่เราจะนำไปเขียนในเส้นจำนวนนะครับนำไปเขียนในเส้นจำนวนนะครับตามนี้เนาะเขียนเส้นจำนวนนะครับแล้วก็ทำการวาดเส้นจำนวนขึ้นมาครับนี่คือเราจะแก้อัตสมการนี้นะครับเราก็เขียนเส้นจำนวนขึ้นมาครับวาดเป็นเส้นอย่างนี้เนาะเส้นตรงขึ้นมาจุดแรกนะครับคือจุดที่ x มีค่าเท่ากับลบ10ครับแล้วก็นำมาระบุบนเส้นจำนวนนะครับนำมาเขียนบนเส้นจำนวนเนาะแล้วก็จุด x เท่ากับ10นะครับ x เท่ากับ10ทีนี้เราก็ได้เส้นจำนวนขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่3ก็คือเราจะทำการไล่นะครับไล่บวกลบบวกนะครับจากทิศขวาไปซ้ายนะครับขวาไปซ้ายก็คือตัวนี้นะครับขวาไปซ้ายนะครับบวกลบแล้วก็บวกนะครับตัวนี้ต้องระวังมากๆเลยนะครับเรื่องทิศเพราะว่าบางคนจำสลับเนี่ยไปไล่บวกลบบวกอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันเนาะถ้าเป็น2ตัวจะไม่เห็นเนาะแต่ว่าถ้าเป็นหลายวงเล็บเนี่ยจะเห็นนะครับหรือว่าคนจำผิดเป็นลบบวกลบอะไรอย่างเงี้ยก็ผิดนะครับต้องตรงนี้ต้องจำนะครับต้องจำนิดนึงว่าไล่จากขวาไปซ้ายนะครับบวกลบบวกบวกลบบวกอย่างนี้เนาะลำดับมีความสำคัญนะครับก็แล้วก็ดูนะครับเป็นขั้นตอนที่4แล้วกันครับดูเครื่องหมายของโจทย์นะครับว่าเป็นมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับถ้าเป็นน้อยกว่านะครับน้อยกว่าเอาช่วงลบนะครับจะเอาช่วงลบถ้าเป็นมากกว่าจะเอาช่วงบวกเนาะเราก็ดูเครื่องหมายครับเครื่องหมายตัวนี้คือเครื่องหมายน้อยกว่าถูกไหมดังนั้นช่วงที่เราจะเอาเนี่ยก็คือเอาช่วงลบเนาะก็จำง่ายๆครับน้อยก็ต้องเอาค่าลบนะครับก็คือเอาค่าลบตรงนี้ถูกไหมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่เราต้องระวังก็คือเรื่องนะครับเรื่องว่ามีเท่ากับไหมเนาะถ้าเป็นมากกว่าเท่ากับเนี่ยเราจะใช้เป็นจุดทึบนะครับจุดทึบก็คือเราจะเอาค่านั้นด้วยเนาะจุดโปร่งก็คือไม่เอานะครับตัวนี้ทั้งมากกว่าเท่ากับแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับเลยเนาะเราจะเอาจุดทึบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมากกว่าหรือน้อยกว่าตรงๆเนี่ยเราจะเขียนเป็นจุดโปร่งนะครับจุดโปร่งก็คือเราจะไม่เอานะครับไม่เอาหมายความว่าไงหมายความว่าตัว10นี่เนี่ยเราจะไม่เอาค่านี้นะครับก็คือ10เนี่ยไม่อยู่ในคำตอบของเรานั่นเองเนาะแต่ถ้าเป็นจุดทึบเนี่ยเราจะเอา10ด้วยเนาะ
แต่ข้อนี้จะเป็นจุดโปร่งนะครับเพราะว่าให้เป็นน้อยกว่าเฉยๆเนาะไม่ใช่น้อยกว่าเท่ากับนะครับก็หลักๆก็มีอยู่4ขั้นตอนนี้เนาะในการแก้อสมการนะครับมีอยู่4ขั้นตอนเนาะที่เราต้องพิจารณานะครับตรงนี้เราต้องพยายามทำให้แม่นเนาะจะได้ทำให้เร็วนะครับก็ทีนี้เราก็เขียนเส้นจำนวนได้แล้วครับเส้นจำนวนเนี่ยก็คือคำตอบของอสมการนี้นั่นเองครับก็คือบริเวณนี้ทั้งหมดครับเราก็เริ่มที่ตัวแรกคือลบ10ถูกไหมแต่ว่าลบ10เราไม่เอานะครับลบ10ก็ไล่เป็นลบ9ลบ8โจทย์ต้องการที่เป็นจำนวนเต็มถูกไหมเราก็เลยนับอย่างนี้ได้เลยเนาะลบ8ลบ7ลบ6ลบ5ไปเรื่อยๆเนาะจนถึงลบ1ก่อนอ่ะแล้วกันลบ1ตัวต่อไปก็เป็น0ถูกไหมตัวต่อไปก็เป็น1นะครับ2 3ไล่ไปเรื่อยๆเนาะจนถึง9นะครับแล้วก็10เนาะแต่ว่าลบ10กับ10เนี่ยเราจะไม่เอานะครับเพราะว่ามันเป็นจุดโปร่งเนาะตามที่พี่ได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับมันเป็นจุดโปร่งเราเลยไม่เอานะครับทีนี้เราก็ทำการนับจำนวนทั้งหมดนะครับใครจะนับตรงๆเลยก็ได้เนาะแต่ว่าพี่แนะนำว่าให้เราสังเกตครับ1ถึง9เนี่ย1ถึง9มันมี9ตัวถูกไหม9ตัวลบ1ถึงลบ9ก็ต้องมี9ตัวเหมือนกันนะครับก็จะมี9ตัวเนาะแล้วก็ขาดอีกตัวหนึ่งที่เราไม่ได้นับก็คือ0นะครับก็อีก1ตัวเนาะแสดงว่าจำนวนทั้งหมดนะครับจะเท่ากับ9บวก9 9บวก1เนาะแล้วก็บวกด้วย9เนาะเขียนตามลำดับนะครับตัวนี้9ตัวเนาะลบ9จนถึงลบ1เนี่ย9ตัวแล้วก็นับ0ตัวหนึ่งแล้วก็นับ1ถึง9เนี่ยอีก9ตัวนะครับรวมเป็นทั้งหมดเท่ากับ19ตัวนั่นเองนะครับที่เป็นคำตอบของข้อนี้เนาะก็เลยตอบ19นะครับหลักการของข้อนี้เนี่ยก็คือนี่ครับอสมการเนี่ยเรากลับเศษเป็นส่วนได้เนาะแต่ว่าอย่าลืมกลับเครื่องหมายด้วยก็พอเนาะเนี่ยเรากลับตรงนี้ได้นะครับกลับมาเป็นตัวนี้ได้1ส่วน109เนี่ยกลับเป็น109ได้แต่ว่าเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายเนี่ยต้องสลับเนาะที่เหลือก็แค่แก้อสมการธรรมดาเนาะหลักการแก้อสมการก็คือขั้นแรกแยกตัวประกอบก่อนนะครับขั้นที่2จับในวงเล็บที่เราแยกได้เนี่ยเท่ากับ0เนาะแล้วก็เอาค่านั้นเนี่ยไประบุนะครับในเส้นจำนวนนะครับไประบุในเส้นจำนวนแล้วก็จะทำการไล่บวกลบบวกนะครับจากขวาไปซ้ายเนาะตรงนี้ต้องจำนะครับจำเนาะแล้วก็ขั้นที่4นะครับคือดูเครื่องหมายนะว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่าถ้ามากกว่าเนี่ยเราจะเอาช่วงบวกถ้าน้อยกว่าเราจะเอาช่วงลบนะครับเนี่ยช่วงลบข้อนี้เป็นน้อยกว่าก็เอาช่วงลบนะครับแล้วก็ดูว่ามีเท่ากับไหมนะครับถ้ามีเท่ากับเนี่ยจะเป็นจุดทึบนะครับจุดทึบเราจะเอาค่านั้นเนาะถ้าเป็นไม่มีเท่ากับเนี่ยจะเป็นจุดโปร่งเนาะเราจะไม่เอาค่านั้นนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเมื่อก่อนไปเที่ยวไหนก็ยากแต่เดี๋ยวนี้ใช้เวลากับครอบครัวมีความรู้ไปดูได้ทุกที่